กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูห่อกุ้งชุบแป้งทอดเริ่มด้วยหมักเนื้อสันคอหมูกับรากผักชีโขลกกระเทียมโขลกและพริกไทยป่นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมเกลือป่นและน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสปรุงรสนวดผสมจนเข้ากันดีพุ่มเนื้อหมูที่หมักไว้ลงบนตัวกุ้งโซเตรียมไว้ค่ะแบ่งแป้งประกอบอาหารจากโกกิไว้50กรัม1ส่วนเตรียมไว้สำหรับคลุกจากนั้นละลายแป้งประกอบอาหารจากโกกิส่วนที่เหลือกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะนำหมูห่อกุ้งที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งแห้งที่แบ่งไว้ให้ทั่วจากนั้นจุ่มลงในส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดหมูห่อกุ้งชุบแป้งทอดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดและซอสมะเขือเทศผสมกับน้ำจิ้มบวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ